OR ประกาศเข้าลงทุนในร้านชาคามุคามุไม่เกิน480ล้านบาทแลกกับหุ้น 25% ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอป Blockdit อยากได้ไอเดียใหม่ๆลองใช้ Blockdit บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR นั้นได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์นะคะว่าในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ Modulus Ventures จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR ได้เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทคามุคามุจำกัดเจ้าของแฟรนไชส์ร้านเครื่องดื่มคามุทีที่ปัจจุบันนั้นมีอยู่มากกว่า140สาขาในวงเงินรวมไม่เกิน480ล้านบาทนั่นหมายความว่าภายหลังการเข้าลงทุนนี้นะคะจะทำให้ Modulus ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR เนี่ยมีสัดส่วนการถือหุ้นในคามุอยู่ 25% และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของคามุนั้นจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือ 75% คำนวณจากตัวเลขตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าตอนนี้คามุนั้นถูกประเมินมูลค่าบริษัทสูงสุดอยู่ที่ 1,920 ล้านบาทกันเลยทีเดียวซึ่งการลงทุนครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของ OR โดยเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภครวมทั้งสร้างโอกาสในการเติบโตร่วมกันทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะทั้งนี้นะคะ Modulus เองเนี่ยจะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของคามุต่อไปฟังมาแบบนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะอยากรู้กันนะคะว่าผลประกอบการที่ผ่านมาของบริษัทคามุจำกัดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างย้อนดูกลับไปในปี2561เขามีรายได้อยู่ที่154ล้านบาทกำไร21ล้านบาทปี2562รายได้405ล้านบาทกำไร69ล้านบาทปี2563รายได้362ล้านบาทกำไร97ล้านบาทโดยที่ผ่านมานะคะ OR เองเนี่ยก็ได้มีการรุกขยายพอร์ตธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่องทั้งสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาหรือนำเข้าแฟรนไชส์จากต่างประเทศเข้ามาบริหารรวมถึงเข้าลงทุนในบริษัทอื่นๆนะคะโดยแบรนด์ที่ OR บริหารอยู่แล้วเรารู้จักกันดีเนี่ยก็จะมีอย่างทั้งคาเฟ่อเมซอน Texas Chicken Pearly Tea หัวเส้นฮงติ่มซำหมูแอนด์มอลและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้เนี่ยที่ OR เคยเข้าไปลงทุนแล้วก็ร่วมถือหุ้นอยู่ก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวกันไปก็จะมีโอกะจูร้านกาแฟพาคามาร่าและร้านอาหารญี่ปุ่นโคเอ็นเป็นต้นค่ะและล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ OR เองก็ได้นำพาบริษัทที่ได้เข้าไปลงทุนอย่างโอกะจูเนี่ยขยายการเติบโตทางธุรกิจด้วยการเปิดร้านโอกะจูในสถานีบริการ PTT Station สาขาแรกที่ Active Park เมืองทองธานีแล้วด้วยการลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลยThank you.